พาไปดูที่ซัมซุงนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ซัมซุงนะครับแรมอัพนะเป็นค่ายที่3แล้วนะฮะที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐนะก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วนะค่ายแรกคือ Intel นะครับได้เงิน subsidize ไปหมด 8.5 บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะตั้งโรงงานเนาะที่ฟินิกซ์จำได้ไหมแล้วก็ผลิตตัวเซมิคอนดักเตอร์นะฮะอันนี้คือ Intel ได้รับไปนะครับคนที่ได้รับต่อมาคือคนที่2ก็คือ TSMC นะ TSMC ได้ไป 6.6 บิลเลียนนะฮะดอลลาร์สหรัฐก็เพื่อที่จะมาตั้งโรงงานเช่นเดียวกันแต่คิดว่าคงไม่ได้เอาตัวเทคโนโลยีสูงสุดมานะฮะจะเอาบางส่วนของ TSMC มาคนที่3ครับที่กำลังจะได้รับก็คือเพิ่งได้รับประกาศวันนี้ไปเองนะ April 15ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาได้รับไป 6.4 บิลเลียนพอๆกันเลยกับ TSMC TSMC ได้ไป 6.6 นะ Samsung ได้มา 6.4 นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ Samsung นะครับเปิดนะครับจะสร้างแพลนผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่อเมริกาที่รัฐเท็กซัสนะครับโดยที่ทางผู้บริหารเนี่ยออกมาบอกว่าจะมาสร้างตัว2นาโนมีตัว2นาโนที่อเมริกาน่าสนใจนะ2นาโนถือว่าแอดวานซ์มากเด้อรอดูกันต่อไปครับว่าถามให้เงินไป3เจ้าแล้วนะเพิ่งจะดูดอุตสาหกรรมแบบเด็ดๆเข้าประเทศให้ได้รอดูว่าทำสำเร็จไหมนะครับ